ยากรีวิวอ่ะมีอะไรเปล่ามามาโต๊ะข้าวเหนียวกันเด้อว่าโอ้ยโคตรคักแกข้าวเหนียวกับหวานนี่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดี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 ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะถึงฉันไหมทำไมได้มาคิดถึงทุกเวลาหาหน้าที่ก็อยากรีวิวอ่ะมีอะไรเปล่าทุกคนวันนี้ทำไมมีแบบโต๊ะโล่งๆโต๊ะแบบนี้แล้วจะรีวิวอะไรล่ะคะเนี่ยนายเอามาสิจะให้รีวิวอะไรเอาคือว่าจังสั้นมันคืออะไรเนี่ยเอาแล้วของที่เตรียมให้รีวิววันนี้อยู่ไหนคะแกเอาที่คุยไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะหาเมนูไม่ทันหาเมนูไม่ทันได้ไงอ่ะก็บอกแล้วว่าซื้อมาแล้วทำไมไม่ซื้อมาโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยเนื้อบ่อเนื้อหรือหมูนี่ฮะสิ้นหลอดสิ้นหลอดเป็นเนื้อหรือหมูอ่ะเป็นเนื้อลาเพิ่มสิ้นหลอดอ่ะมาค่ะทุกคน โต๊ะโล่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าวเหนียวกับเนื้อทอดอ่ะมาเบิ้งพี่น้องนี่มันเป็นคือคักแต่ดำแท้ผู้ใดทอดนี่หูยโอ้กับเป็นยังสิละมั้งพี่น้องมันเป็นเศษเนื้อนี่อ๋อนี้มันเป็นเศษเนื้อนะทุกคนมันเป็นเศษเนื้อที่เขาน่าจะแบ่งขายนะแล้วก็นี่ข้าวเหนียวด้วยพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวเฮาสิมารีวิวเมื่อกับบ่ทันได้ล้างแค่จังได๋ละบาดนี้อู้ยบ่เตรียมโต๊ะบ่เตรียมการอีหยังเลยรอแป๊บนึงเด้อขอเซตมือก่อนค่ะไม่อยากจะขัดใจตัวเองอู้ยขัดใจเจ้าของคักแน่มื้อนี้นี่อู้ยเสี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 ยศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะมาอีสานก็ได้เนาะก็อีสานแต่เขาเป็นคนไต่ได้นี่โอเคได้ค่ะมื้อนี้มื้อนี้เขาสิมาโจ๊กข้าวเหนียวเด้อพี่น้องแล้วก็สิ้นหลอดเพิ่นว่าเป็นสิ้นหลอดกับสิ้นหลอดคือเพิ่นนั่นแหละมันก็สิเป็นเศษเนื้อที่เขาแบ่งขายอ่ะล่ะเบิ่งส่งแล้วนี่โอ๊ยห่วยเสียดายเอามาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิลองเบิ่งเด้อเพิ่นทอดเนื้อมาให้ซิมกับลองซิมให้เพิ่นเบิ่งมันเป็นจังได๋เนาะบัดนี้มาโอ้ข้าวเหนียวคือติดกระติบแท้สิกินเหมือนบ่น้องมื้อนี้เบิ่งพี่น้องนี่เป็นจังได๋ข้าวเหนียวกำลังฮ้อนอยู่เลยค่ะมาๆๆๆมา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 โต๊ะข้าวเหนียวกันเด้อพี่น้องโอ้ยโคตรคักแท้ข้าวเหนียวก็หวานนิ่มโอ้ยปันดาปันได้บ่น้องมาถ้าสิมาซิมเบิ่งเด้อพี่น้องบอกขายอะไรบ้างให้ฟูดได้น้อยแป๊บขนาดเลยก็สิเป็นเซนเนี่ยเด้อพี่น้องแต่ว่ามันก็สิเป็นสิ้นน้อยๆจังซี่นะบ่เป็นมันก็เป็นสิ้นน้อยจังซี่นะบ่ได้สิ้นใหญ่ปานนะมันก็เป็นสิ้นน้อยๆแบบนี้นะเด้อแล้วบ่เป็นเหนียวกุ๊บเหนียวนุ๊บนักนุ๊บนักเคี้ยวกุ๊บ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 เนื้อเพิ่มหวานอมหวานนิดหน่อยเข้มนิดเดียวเด้อพี่น้องเข้มนิดเดียวแล้วก็เนื้อเป็นหอดมากนี่ตีกรอบกรอบกันงอกเด้อก็กรอบว่ากรอบกันงอกข้างในข้างในสีนิ่มแล้วก็นุ่มนิ่มมันนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนําเด้อค่ะเพราะว่าบ่แม่นเจ้าของบ่แม่นเป็นคนอีสานแต่ว่าค่ะได้ภาษาอีสานนั่งฟังมากล่ะก็เลยลองบอกเบิ่งก็ได้ทั้งนี้ล่ะค่ะขอโทษนําเด้อถ้าว่าบ่คือเจ้าของภาษานะสิเฮ็ดจังได๋โดนบังคับเอาข้าวเหนียวมาให้โอ้อะมาเพื่อนเฮ็ดขายได้เลยพี่น้องเห็นปะกรอบบะแมนแบบเพียวบะหล่อมแซ่บขนาดเลยอ่ะพ่อแซ่บบ้างจริงๆพ่อแซ่บปะเฮ้ยเอ้ยว่างแต่ก็หัวต้องขำค่ะข้าวเหนียวก็บอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเบิ้งส่องเป็นข้าวเหนียวเก่าเลยนี่สีมันจะเป็นสีออกแบบว่าสีเหลืองๆแล้วนะแต่ว่าเพิ่นนึ่งมานี่แบบว่าบ่แข็งเด้
มันก็สิมีเทคนิคการนึ่งคือตัวซั่นแม่บอกยายบังคับขนาดนั้นเอ้ยมื้อนี้นี่ทานอะไรตาเขาบอกว่าคิดไว้ข้าวเหนียวกำลังฮอตแล้วมันสิเย็นแล้วบ่แซ่บเอาล่ะทุกคนมื้อนี้ก็ต้องลา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 ไปก่อนแล้วเด้อเอาล่ะค่ะทุกคนจะไปแล้วนะวันนี้จะไปแล้วนะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าภาษาอีสานว่าไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้คนอีสานนะคะตัวเองเป็นคนใต้เพราะฉะนั้นแล้วฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็แปลเอานะคะต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะไปก่อนนะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดซับสไครบ์ซับสไครบ์นะกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบรีวิวแบบนี้ชอบรีวิวควรแบบนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะไปจริงๆนะไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมมีคลิปหน้าอย่าลืมรอคลิปหน้านะ